หาความสุขได้ที่ไหนมีหญิงชราคนหนึ่งกำลังคลำหาอะไรอยู่สักอย่างรอบๆเสาไฟฟ้าข้างถนนในตอนกลางดึกสักครู่หนึ่งมีหญิงสาวกลุ่มหนึ่งเดินผ่านมาเห็นหญิงชราผู้นั้นกำลังคลำหาอะไรอยู่เลยถามขึ้นว่ายายกำลังหาอะไรอยู่จ๊ะหญิงชราผู้นั้นตอบว่ายายกำลังหาเข็มเย็บผ้าอยู่ลูกยายทำหล่นหายไปช่วยยายหาหน่อยสิพวกหญิงสาวกลุ่มนั้นจึงช่วยกันหาทั่วไปหมดแต่ก็หาไม่เจออยู่ตรงพุ่มไม้เปล่าเธอใช่นะมันขี้หมาแห้งเอ้าเหรอตรงนั้นละมีไหมอ่ะยังไม่เห็นเลยอ่ะในที่สุดพวกเธอก็สงสัยจึงถามยายขึ้นมาว่ายายทำเข็มหล่นหายที่ไหนหรอจ๊ะยายตอบว่ายายกำลังเย็บผ้าอยู่ในห้องแล้วก็ทำเข็มหล่นหายไปแต่ห้องยายมันมืดยายมองไม่เห็นยายก็เลยออกมาที่ถนนเพราะว่ามันมีแสงสว่างจากไฟฟ้าพอพวกสาวๆได้ยินเช่นนั้นก็เลยหัวเราะและเดินหนีไป คนจริงๆเมื่อเราทำของหายในที่ใดเราก็ต้องไปหาในที่นั้นๆเราทำหายที่นี่แล้วจะมีประโยชน์อะไรที่จะไปหาที่อื่นเช่นเดียวกันเมื่อเราแสวงหาความสุขเราก็ต้องหาในจุดที่เราได้สูญเสียความสุขไปมันจะมีประโยชน์อะไรที่จะหาความสุขที่ไนท์คลับหรือสถานเรืองรมต่างๆหรือไปหาที่ประเทศนั้นประเทศนี้หรือไปหาที่คนอื่นความสุขของคนเราได้สูญหายไปจากตรงไหนคำตอบก็คือเราได้ทำหายไปจากใจของเราได้สูญเสียความสุขจากตัวเราไปจากใจเราไปดังนั้นเราก็ต้องแสวงหาความสุขที่จุดนั้นคือตัวเรา